ประกาศศักดาได้อย่างยิ่งใหญ่เกรียงไกรสำหรับงานเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีแม่หยัวพรีเมียร์ EP 1ที่เนรมิตบริเวณชั้น8โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World ให้อบอวลไปด้วยกลิ่นอายอาณาจักรอยุธยาไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดานักแสดงที่พร้อมใจกันแต่งตัวตามคาแรคเตอร์ในซีรีส์หรือจะเป็นโซนกิจกรรมที่ให้แฟนๆได้สัมผัสบรรยากาศเส้นทางสู่เกมการชิงอำนาจของแม่หยัวหมดสิ้นความไว้ใจและสุดว้าวด้วยโชว์สุดพิเศษจากวงเคลียร์ที่มาร้องเพลงแลกด้วยหัวใจเพลงจากซีรีส์ก็ยิ่งบิ้วความอยากรับชมตอนแรกเข้าไปอีกระยะเวลา1ชั่วโมงในการรับชมตอนแรกบนจอภาพยนตร์นั้นได้สร้างโมเมนต์ความประทับใจให้กับนักแสดงและผู้ที่ได้รับชมหลากหลายอารมณ์ประทับใจมากแล้วก็ขนลุกมากตลอดเวลาที่ดูคือเนื้อเรื่องกระชับมากคือจากที่อ่านบทเราคิดภาพไว้อยู่แล้วแต่พอเราได้มาดูจริงๆอ่ะเฮ้ยมันดีมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันดีใจได้เห็นได้รีแอคได้เห็นคนรีแอคกับเราดูเรายังนั่งรีแอคกันเองเลยเฮ้ยฉากนี้ฉากนี้คือดูกับนักแสดงด้วยกันก็จะสนุกอีกแบบแต่พอมีแฟนคลับอยู่ในโรงด้วยอะค่ะมันยิ่งสนุกไปอีกขั้นนึงเพราะว่าเราแบบไม่รู้เลยว่าเขาจะรีแอคกับฉากไหนบ้างโอ้โห EP แรกจริงๆแล้วที่ดูพร้อมกันครับผมว่าพอจบป้างปั๊บเนี่ยทุกคนผมว่าจะเหมือนผมอะไม่รู้รีโมทอยู่ไหนวะรีโมทอยู่ไหนวะเอ้ยตอนต่อไปถัดไปอยู่ไหนถัดไปมันมีฟีลแบบนี้อยู่ใช่ครับEP แรกพรีเมียร์ที่ดูไปเนี่ยมันจึ้งแค่ไหนคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโหไปอ่านรีวิวแล้วอยากดูได้เลยวันที่24ตุลาคมนะคะ2ทุ่มครึ่งไม่นานเกินรอ ใช่ค่ะรับรองค่ะว่าสนุกแล้วก็น่าติดตามแน่ๆค่ะและนี่คือความรู้สึกของนักแสดงที่ได้รับชมแม่หยัวตอนแรกที่รอประกาศศักดาให้คุณผู้ชมได้พิสูจน์พร้อมกันทั่วประเทศตอนแรกวันที่24ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งก่อนจะลากันไปคืนนี้เวลา1ทุ่มตรงห้ามพลาดละครเทียนซ่อนแสงเพราะจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นวันบันเทิงวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ